ัน GTR R35 หรือในชื่อที่หลายคนรู้จักกอดซีล่าทำตลาดในประเทศไทยโดยนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยตั้งแต่ปี2018นะครับแต่หากย้อนไปจริงๆแล้วเนี่ยในตลาดโลกเขาเปิดตัวตั้งแต่ปี2007นับอายุอานามแล้วก็14ปีหลายคนมองว่าเป็นปลายอายุโมเดลแล้วแต่ความเป็นจริงยังไม่มีสัญญาณใดๆจากนิสสันมอเตอร์คอร์ปอเรชั่นนะครับที่จะบอกว่าตัวนี้จะยุติการทำตลาดและที่สำคัญคือขายดีมากๆขายจนไม่พอขายเมื่อคุณมองหารถสปอร์ตสัญชาติญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าเป็นที่สุดแน่นอนครับชื่อของ GTR จะมาในลำดับต้นๆจนกระทั่งเขาได้รับฉายาว่าเป็นซุปเปอร์คาร์คิลเลอร์สำหรับคันนี้ไม่ใช่ GTR ธรรมดานะครับเป็น GTR เวอร์ชั่น50ปีซึ่งแน่นอนว่าสำหรับประเทศไทยนั้นจะมีเพียงแค่4คันเท่านั้นนะครับทำไมเราจึงนำมารีวิวเพราะตัว GTR 50ปีแม้จะหยุดผลิตไปแล้วไม่มีออกมาจำหน่ายแล้วแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดออปชันต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างจะเป็นเบสให้กับตัว GTR เวอร์ชันปี2021นั่นเองเวอร์ชันใหม่2021มีอะไรบ้างก็คือนี่ไงฮะชุดไฟหน้าจะเป็นแบบ LED แบบฟูลแล้วนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกจะมากับดีไซน์โครเมียมเล่นลายแล้วก็ตัวชุดกระจังหน้าตัวนี้เป็นแผงรังผึ้งแล้วก็มากับโลโก้ GTR อันนี้ต้องระวังดีๆนะหายง่ายจอดที่ไหนก็ขอให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับฝากระโปรงหน้าก็จะนี่นะครับมีเส้นสายนะครับมีเหลี่ยมตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้ดูเป็นเหมือนมัดก้ามและที่สำคัญคือมีช่องดักลมตรงนี้เพื่อรีดเอาอากาศเข้าไปช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องนั่นเองนะครับถัดมาทางด้านข้างครับนี่คือหนึ่งในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเวอร์ชัน2021นั่นคือการได้ล้อลายใหม่นะเป็นขนาด20นิ้วนะครับได้ลายนี้เลยแล้วก็เบรกก็จะเป็นชุดนี้เป็นแบบ6พอร์ตนะครับสำหรับทางด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบ4พอร์ตนะครับสามารถหยุดพละกำลังระดับ555แรงม้าที่ประจำการอยู่ในเจ้า GTR ได้อย่างสบายๆนะครับสำหรับทางด้านข้างนั้นก็มากับดีไซน์รถสปอร์ตแบบ 2+2 ที่นั่งคูเป้แกนทัวริงนะครับคือง่ายๆว่าตัวด็อกซีททางด้านหลังนี้ก็จะค่อนข้างกว้างนั่งได้อย่างสบายๆนะครับจุดไฮไลท์อีกอย่างนึงคือมือเปิดประตูนี่ใช้กดอย่างนี้นะนี่นะครับต้องใช้นิ้วโป้งกดแล้วก็อย่างนี้ดึงแปลกตาดีไม่เคยใช้มาลองใช้แล้วจะชอบเขานะครับและด้านท้ายนี่คือไฮไลท์ที่สุดครับสัญลักษณ์ของ GTR ไฟท้ายแบบโดนัท4ดวงแล้วก็ยิ่งกลางคืนนะมันจะสว่างเป็นดวงกลมแบบโหชัดเจนมากสวยงามคันนี้เวอร์ชัน50ปีจะมีเพลทแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันธรรมดาตัวพรีเมียมนะครับก็จะไม่มีเพจแล้วก็จะไม่ได้สีนี้เท่านั้นเองนะครับปลายถ้อยเสียครับจะเป็นแบบพ่นสีตรงนี้ครับสีแบบเหมือนไทเทเนียมอ่ะสวยงามนะครับสิ่งเดียวที่รู้สึกตะขิดตะขวงใจในการที่เราจะจ่ายเงินระดับ10ล้านบาทนะครับนั่นคือกุญแจครับกุญแจเนี่ยมีแค่สัญลักษณ์ GTR แต่นอกนั้นอ่ะเหมือนกันกับกุญแจที่ใช้ในนิสสันเกือบทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลเมล่าคิกหรือเทอร์ล่ายังดีนะที่ดีลเลอร์เขาให้ตัวครอบเป็นเคฟล่าให้ความรู้สึกที่ดูดีขึ้นมาแต่ก็จริงๆอยากได้อะไรที่มันแตกต่างกว่านี้หน่อยนะหัวใจของ GTR นั้นอย่างที่ทราบกันดีครับเป็นเครื่องยนต์แบบ V6 นะครับเบนซินเทอร์โบชาร์เจอร์ขนาดความจุ 3.8 ลิตรนะครับพิกัดกำลังสำหรับเวอร์ชันประเทศไทยอยู่ที่555แรงม้าแรงบิดสูงสุด632นิวตันเมตรทำไมมันจึงน้อยกว่าเวอร์ชันที่ขายในต่างประเทศเพราะนี่คือรถที่ผ่านโฮโมโลเกชันนะครับคือเขามีการเอาค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอากาศสภาพถนนเอาไปปรับจูนเพื่อให้เหมาะสมกับประเทศไทยมีการปรับในส่วนของตัวท่อยางเพื่อให้สามารถรองรับก๊าซโซฮอที่ใช้งานในประเทศไทยดังนั้นรถที่เป็นเวอร์ชั่นขายโดยตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องในประเทศไทยจะไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับเคลื่อนบางคันที่คุณซื้อผ่านเกรย์มาร์เก็ตนั้นจะมีปัญหาตรงนี้เพราะเป็นรถที่ไม่ได้ผ่านโฮโมโลเกชันคือไม่ได้ใช้วัสดุที่รองรับกับคุณภาพของน้ำมันที่มีในประเทศไทยนั่นเองนะครับที่สำคัญเครื่องยนต์ตัวนี้หัวใจของ GTROne Man One Engine สัญลักษณ์อยู่นี่นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่1วิศวกรผลิตแล้วก็ประกอบขึ้นมา1คนต่อ1เครื่องนั่นเองนะครับการจัดวางตำแหน่งของเขา
รงนี้เราต้องเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์แบบวางกลางทางด้านหน้าเพราะอะไรเพราะเขาเอาเครื่องยนต์วางไว้หลังแนวโช๊คนี่ฮะอยู่กึ่งกลางโช๊คคือถ้าเครื่องยนต์อยู่ล้ำหน้ามาทางโช๊คตรงนี้จะเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์วางหน้าแต่เมื่อไรก็ตามที่เอาเครื่องไปอยู่ในระดับเดียวกับตัวโช๊คหรือตัวเพาขับแบบนี้เราเรียกว่าเครื่องยนต์วางกลางส่วนคันนี้เป็นรถแบบขับเคลื่อน4ล้อระบบทรงกำลังเป็นเกียร์แบบดูอัลคลัช6สปีดนะครับความยอดเยี่ยมของเขาคือเวลาที่เปลี่ยนเกียร์เนี่ยใช้เวลาเพียง 0.15 วินาทีเท่านั้นแปลว่าอะไรมันจะเรียบเนียนสมูทในเวลาที่เปลี่ยนเกียร์นั่นเองนะครับโดยรวมคันนี้มีน้ำหนัก 1,700 กิโลกรัมโดยประมาณครับภายในห้องโดยสารของ GTR นั้นถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2007นั้นผมใช้คำว่าว้าวได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับแต่ณปีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสไตล์ของ traditional คือมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับประมาณนี้อาจจะไม่ได้ถึงกับว้าวมากหน้าปัดชุดใหม่นี้เป็นแบบคาร์บอนเคปเลอร์แล้วมาพร้อมสัญลักษณ์50ปีแต่ว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยจะไม่มีตัวเพลทแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ตัว 50th นะครับในแง่ของปุ่มต่างๆและการใช้งานอยู่ในตำแหน่งที่ใช้ง่ายนะครับแล้วก็สะดวกสบายดูชัดเจนดีโดยเฉพาะโหมด ESC off เนี่ยครับอยู่ตรงนี้ปรับตำแหน่งของโช๊คมีทั้งแบบปกติและแบบคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็ตัวระบบขับเคลื่อนก็ปรับได้ที่ทางด้านซ้ายเกียร์เป็นแบบสั้นๆนะครับแล้วก็กดใช้การกดก็ดูแล้วดีครับเป็นลักษณะของขั้นบันไดใช้ง่ายดูมีดีไซน์ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตตัวฟังก์ชันบนหน้าจอตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะมากมายนะครับการปรับเบาะของ GTR นั้นเก๋ไก๋มากครับนี่มีปุ่มเดียวนะแต่ว่าใช้การคอนโทรลแบบนี้ครับเออผมชอบอ่ะเจ๋งอ่ะตัวเบาะเองก็เป็นแบบบักเกอร์ซีทหนานุ่มเหมาะแล้วสำหรับการเดินทางไกลมันจะสบายนะครับอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอามาซ่อนไว้ทำไมลึกลับขนาดนี้นี่คือที่เสียบกุญแจนี่ครับที่เสียบกุญแจซ่อนอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่คู่กันกับรถสปอร์ตสไตล์ญี่ปุ่นนั่นคือการมีแขนแบบนี้นะครับระวังดีๆเวลาเข้าออกนะครับอย่าไปโดนมันหักนะถือว่าเป็นของหายากแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็ติดเครื่องไปได้เวลาพาเจ้าก็อดซิลล่าไปออกกำลังกายแล้วและเราก็เข้ามาสู่ช่วงของการขับขี่นะครับความรู้สึกแรกเลยบอกเลยนะว่าแอร์เจ็ตดีมากครับชอบเสียงเครื่องคำรามในสไตล์ของรถซูเปอร์คาร์เลยครับความรู้สึกแรกว้าวคือรู้สึกได้เลยว่ารถหนักแน่นแล้วก็หนึบพวงมาลัยเนี่ยหนักมืออยู่นะแต่มันเป็นสไตล์ของรถสปอร์ตมุมมองทัศนวิสัยต่างๆองศาภาพเฮ้ยดีงามคือถ้าเทียบกับซูเปอร์คาร์คันอื่นๆเนี่ยครับมุมมองมันจะดูค่อนข้างแคบแต่คันนี้เหมือนรถซีดานใหญ่ๆสักคันหนึ่งเลยครับนี่ผมอยู่ในโหมดธรรมดานะเขามีโหมดการขับขี่ให้เลือกคือโหมดแมนนวลตรงนี้นะครับแค่เพียงผลักปุ๊บเราก็จะสามารถเล่นเกียร์ผ่านแพดเดิลชิฟตรงนี้ได้ผลักกลับมาอีกทีก็จะเป็นตัวระบบอัตโนมัตินะครับใช้ในชีวิตประจำวันแบบทุกวันได้แบบสบายๆครับรถขับขี่ง่ายเหมือนรถเก่งธรรมดาทั่วไปเลยครับเพียงแต่ว่าคุณก็จะมีเสียงคำรามสะเดาะหูอยู่เท่านั้นเองนะครับก้านไฟเลี้ยวจะอยู่ที่มือซ้ายนะจะเหมือนรถยุโรปนะครับจะไม่ได้อยู่ที่มือขวาซึ่งก็ถือว่าแปลกดีนะครับสำหรับรถญี่ปุ่นไปครับอัตราเร่งนี่ฮะตอนนี้วิ่งอยู่ที่ความเร็ว80โอ้โห130เมื่อกี้ขึ้นมาถึง120แบบมีแรงดึงนะครับเฮ้ยดึงจริงแต่ไม่ได้ดึงโหดร้ายนะจะลองกดสุดๆดูตอนนี้ความเร็วประมาณ60นะครับไปครับเสียวอะได้เสียวเหมือนกันนะอัตราเร่งดีมากแล้วก็การทรงตัวดีครับลองจากจุดหยุดนิ่งดูนะครับนี่นะจอดสนิท0ไป
ายกำหนดเท่านี้พอแค่ลองดูมีเสียงเอี๊ยดจากล้อด้วยแล้วก็แรงดึงหลังติดเบาะแบบชัดเจนถ้าคุณชอบความรู้สึกแบบนี้นะมันใช่เลยขับความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฮ้ยทรงตัวดีเอาเต็มสปีดเท่าที่กฎหมายกำหนดนะคือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ทรงตัวดีช่วงล่างค่อนข้างเฟิร์มมากๆนะครับเปรียบเทียบอ่ะต้องเทียบในคลาสของซูเปอร์คาร์ผมถือว่าเป็นรถที่ดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีสะเทือนค่อนข้างน้อยยิ่งถ้าเทียบกับพวก Lamborghini หรือ Ferrari แล้วเนี่ยนะฮะพวกนั้นจะสะเทือนมากกว่านะครับดูเจอคอสะพานจั๊มทีเดียวอยู่เลยอ่ะขึ้นมาปุ๊บไม่มียวบลงมาเนี่ยฮะอยู่เลยอ่ะเสียงยางบนถนนมีบ้างนะครับวิ่งประมาณ90ถึง100เนี่ยก็ได้ยินอยู่นะครับการเก็บเสียงแต่ว่าตัวเสียงเครื่องยนต์นี่จะคำรามอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเบรกต้องบอกว่าเอาอยู่นะครับแต่ว่ายังต้องเผื่อระยะนิดนึงครับผมรู้สึกว่าเบรกแล้วเรายังต้องจับพวงมาลัยให้มั่นใจเพราะว่ามันมีจังหวะปริ้นชอบอ่ะการขอถนนคือความที่เขาไปรถขับเคลื่อน4ล้อจังหวะเข้าโค้งพวงมาลัยแม่นยำการคอนโทรลการใส่ในโค้งด้วยความเร็วสูงๆเฮ้ยเอาอยู่ครับมันจะมีความเป็นก็อดซิลล่ามันจะมีความไม่ใช่แค่แรงอย่างเดียวมีความดิบๆอยู่นะครับบางจังหวะเราจำเป็นต้องใช้ฝีมือแม้ตัวรถจะมีระบบต่างๆให้อย่างค่อนข้างครบครันแล้วแต่ว่าเนี่ยครับถ้าถึงเวลาฉุกเฉินจริงๆครับเราต้องใช้ฝีมือช่วยครับอัตรากับรุ่นน้ำมันตอนนี้ตามการแสดงผลบนหน้าจอนะครับอยู่ที่ประมาณ6กิโลเมตรต่อลิตรนี่คือใช้งานแบบธรรมดาทั่วๆไปเลยนะครับเร่งบ้างแล้วก็แต่ใช้งานในเมืองเป็นหลักแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นในเมืองแบบรถติดนะเป็นการขับในเมืองแบบที่ค่อนข้างสบายนิดนึงนะครับถือว่าการกินน้ำมันเนี่ยค่อนข้างโหดเอาเรื่องอยู่เมื่อมองถึงการเป็นรถแบบ V6 ถ้าเทียบกับการเป็นรถซูเปอร์คาร์เทียบกับความแรงเอาท์พุตเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้ผมยอมรับได้เลยตัวเลขนี้6กิโลเมตรคือรถมันแรงอ่ะมันขับสนุกเหยียบมันก็มามันก็พุ่งเราก็ยิ่งเหยียบมันก็ยิ่งสนุกแน่นอนมันก็จะกินน้ำมันมากขึ้นตัวคุณทามูระเองก็บอกว่าปกติแล้ว GTR จะทำตลาดนานมากครับคือทำไปเรื่อยๆครับตอนนี้14ปีแล้วอาจจะได้ถึง20ปีได้แบบสบายๆเลยตัวแทนจำหน่ายรายใหม่อย่างนิสสันกรุงไทยซึ่งเป็นดีลเลอร์ที่ได้รับการแต่งตั้งแต่เพียงผู้เดียวให้จำหน่าย GTR ในประเทศไทยนั้นมียอดจอง35คันจองนี่รับเงินจองเรียบร้อยนะมีโควต้าให้ประเทศไทยเพียงแค่11คันเท่านั้น GTR เวอร์ชั่นธรรมดาปัจจุบันนี้ถ้าคุณจองนู่นเลยครับหลังเดือน9ปีนี้คือหมายความว่าคุณต้องรออีก9เดือนอย่างไวที่สุดคุณถึงจะมีสิทธิ์ได้ขับ GTR คันใหม่โหน่าซื้อน่าคบหาแล้วยิ่งปลายโมเดลแบบนี้กระแสมาแบบนี้ผมบอกเลยว่าซื้อเถอะมีตังก็ซื้อจริงๆขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ